สวัสดีครับอุ๋ย Spin9 ครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะ iPhone 16 เปิดให้จองอย่างเป็นทางการวันนี้วันแรกนะครับศุกร์ที่13กันยายน1ทุ่มตรงนะครับผ่านตัวแทนจำหน่ายทุกรายเลยแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ของ apple.com/th ด้วยหลายๆคนก็คือกำเงินไว้ในมือเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วว่าจะกดสั่งจองนะคะแต่ว่าก็ยังมีคำถามถามหลายอย่างว่าเอ๊ะจะซื้อรุ่นนี้ดีไหมถ้าใช้รุ่นนั้นรุ่นนี้มาจะเปลี่ยนเป็น16ดีหรือเปล่า16จะโปรหรือไม่โปรมีอะไรของใหม่ยังไงบ้างเราผู้ซึ่งนั่งดูงาน Keynote เปิดตัวอยู่ที่เมืองไทยก็มีหลายอย่างที่สงสัยเหมือนกันนะคือมันมีของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยรายละเอียดกันนะคะว่าอาจจะมีบางคำถามที่ยังติดค้างในใจหรือว่าแบบว่าต้องตัดสินใจก่อนที่จะใช้เงินเพราะมันก็ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเนาะเลยจะมาถามอู๋ที่ได้ไปงานเปิดตัวแล้วก็ได้ไป hands on มาเรียบร้อยแล้วมีหลายคำถามมากที่อยากจะชวนคุยโคแอนไม่ใช่แค่เคสแต่เป็นที่สุดของอุปกรณ์เสริม iPhone กระจกปกป้องจอคริสตัลกลาสแข็งแรงทนทานใสลื่นสัมผัสเหมือนหน้าจอจริงรับประกันนานถึง5ปีกระจกแซฟไฟร์กันรอยเลนส์กล้องจากแร่แซฟไฟร์ 100% มาตรฐานจาก GIA ทนรอยขีดข่วนได้ดีติดแล้วสีสวยเนียนไปกับเครื่องเรื่องแรกสำหรับคนที่อยากซื้อก็ต้องเป็นเรื่องของเงินทองหรือว่าเรื่องของราคากันก่อนนะครับหลายคนได้เห็นข่าวตั้งแต่ตอนเปิดตัวได้เห็นตัวเลขได้เห็นราคาตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วก็สังเกตเห็นแล้วแหละว่าปีนี้ iPhone 16 ในไทยราคาถูกกว่า iPhone 15 ณ วันเปิดตัวApple เกิดใจดีอะไรขึ้นมาทำไมแบบว่าขาย iPhone ถูกลงปกติมีแต่แพงขึ้นทุกปีใช่แล้วมักจะเห็นในทุกๆคอมเมนต์ของทุกๆปีนะว่าพอเปิดตัว iPhone เสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็จะบอกว่าโหทำไมมือถือมันแพงขึ้นทุกปีอันนี้คือจะเป็นคอมเมนต์ที่ได้ยินอันดับแรกเพราะว่าเหมือนกับคนก็จะโฟกัสว่าเฮ้ยมือถือเดี๋ยวนี้แล้วไปดูราคาที่สูงที่สุด50,000 60,000โอ้โหมันแพงขึ้นเรื่อยๆเราเลยมักจะมีความเข้าใจในหัวว่า iPhone เนี่ยจะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกปีเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือปีนี้ที่บอกว่าเอ๊ะมันถูกลงจริงหรอถ้าเกิดไปดูราคาเปิดตัวเป็นราคาสหรัฐอเมริกาก็เป็นบริษัทอเมริกันเนอะเขาก็ต้องเปิดตัวมาเป็นราคา US ดอลลาร์นะครับจริงๆแล้ว iPhone 16 ทุกรุ่นย่อยเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น16 plus Pro Pro Max อะไรก็ตามนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับ15ในรุ่นเดียวกันความจุเดียวกันเนี่ยเขาเปิดราคาเดิมทุกอย่างเลยถ้าเกิดเป็นราคา US ดอลลาร์นะครับก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่799 US ดอลลาร์สำหรับ iPhone 16 128 กิกถ้าเกิดใครชอบรุ่น Pro ก็ยังเปิดอยู่ที่999 ดอลลาร์อยู่เปิดมาปีนี้ก็คือราคาเท่ากันกับปีที่แล้วเป๊ะเลยแต่ว่าพอคอนเวิร์ตมาเป็นราคาไทยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันมาว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดี Apple มาขายราคาไทยถูกลงลดราคาหรอเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับเปิดตัว iPhone 15 วันเปิดตัวเนี่ยก็คือวันที่12กันยา2023ปีที่แล้วเนี่ย1 US ดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ 35.52 บาทประมาณนี้ปีนี้เปิดตัว9กันยานะครับ2024 1ดอลลาร์อยู่ที่33บาท89สตางค์คือเงินบาทอะแข็งขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณเกือบ 5% ก็เลยสะท้อนมาเป็นราคา iPhone ที่ถูกลงกว่าปีที่แล้วในแต่ละรุ่นย่อยที่แตกต่างกันออกไปโอเคมันไม่ได้เกิดมาจากการที่แบบว่าเอ้ยลดราคาให้มันไม่ได้ใจดีจะได้ขายได้ดีขึ้นไม่เกี่ยวเขาขายราคาเท่าเดิมใน US ดอลลาร์แต่รายละเอียดที่น่าสนใจก็คือApple ไม่ได้ปรับราคาที่บอกว่า convert ตามเนี่ยค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนมาแบบตรงไปตรงมาแบบนั้นก็คือมีบางรุ่นที่ได้ราคาถูกกว่าปีที่แล้วเยอะมากในขณะที่บางรุ่นได้ราคาถูกกว่าปีที่แล้วนิดเดียวหรือบางรุ่นได้ราคาเท่าเดิมกับปีที่แล้วเลยแม้ว่าเงินบาทจะแข็งขึ้นเกือบ 5% ก็ตามเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาของเขาอะเนาะที่แปลกมากที่เราแบบว่าเอ๊ะมันก็ควรจะ convert ตรงไปตรงมาใช้ค่าเงินเท่านี้กี่ US ดอลลาร์คูณมาแล้วก็ปัดขึ้นก็ได้ยอมเขาทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะแบบได้ใกล้เคียงกันในเรทแบบนั้นถูกป่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้น ถ้าเกิดเราไปกางดูอย่างละเอียดเลยเนี่ยเราจะเจอว่า iPhone 16 ในรุ่นเริ่มต้นเลยก็คือรุ่นความจุ128กิกนี้เนี่ยปีนี้ขาย 29,900 ปีที่แล้วเขาเปิดตัว 32,900 เหมือนจะถูกลงแบบ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าถูกลง 3,000 ที่ว่าเนี่ยมันคือการถูกลงมากถึง 9% กว่าซึ่งถูกลงเยอะกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แบบเราแข็งขึ้นมาเกือบ 5% อีกในขณะที่เราไปดูรุ่นท็อปสุดไปดูรุ่น Pro Max เอา Pro Max แบบความจุเริ่มต้นแล้วกัน Pro Max ความจุเริ่มต้นอยู่ที่256กิกใช่ป่ะปีที่แล้ว15 Pro Max 48,900 ปีนี้16 Pro Max 48,900 เป๊ะๆเลยขายราคาเท่าเดิมคือเข้าใจแหละว่า Pro Max อ่ะก็เป็นรุ่นที่เขาขายดีโดยเฉพาะรุ่นความจุเริ่มต้นอ่ะเขาก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆเราว่ามันคือสาเหตุเพราะว่าเราจะเห็นได้จากเราคิดว่าถ้าเราจำไม่ผิดคือเทรนด์ของ iPhone ที่เปิดตัวใหม่ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นโปรเป็นรุ่นที่จะ ไปก่อนเร็วมากโดยเฉพาะ Pro Max ใช่ป่ะแล้วก็จะคุยกันว่าเอ้ยรุ่นปกติรุ่นไม่โปรอะขายไม่ค่อยดีเลยนี่เป็นหนึ่งในวิธีการจูงใจหรือเปล่าให้รู้สึกว่าไอ้รุ่นที่เป็นแบบไม่โปรก็น่าสนใจนะก็เลยเหมือนกับว่าทำราคาให้รุ่นไม่โปรรุ่นธรรมดาเนี่ยรุ่น16 plus นี้เนี่ยดูน่าดึงดูดมากขึ้นซึ่งน่าดึงดูดขึ้นจริงนะเพราะว่าถูกลงกว่าปีที่แล้วเนี่ยร่วม 8% 9% กว่า ในขณะที่จริงๆค่าเงินเราแข็งขึ้นแบบ 4% ครึ่งเองเลยอย่างเงี้ยในขณะที่รุ่น Pro Max แม้ว่าค่าเงินเราจะแข็งขึ้นยังไงก็ตามจะขายราคาใกล้เดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ซื้อ Pro Max อะยังไงเขาก็ซื้อ Pro Max มันเหมือนกับว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้จะลงไปดูรุ่นที่ไม่โปรแล้วพอแบบวันที่โปรไปแล้ว เพราะฉะนั้นต่อให้ราคาแบบว่าแล้วคือคนที่จะควักเงินซื้อมือถือราคาเท่านี้ได้อะความแตกต่างของแบบว่าราคานิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ได้มีผลกับการตัดสินใจพอเราตัวเลขมาไกลก็เลยรู้สึกว่าคนซื้อ Pro กับ Pro Max รอบนี้เนี่ยต้องแบบซื้อแล้ว Apple ได้กำไรเยอะคือนอกจากกำไรที่มีของตัวเครื่องเยอะอยู่แล้วเนี่ยยังได้กำไรค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาอีกในปีนี้ก็ต้องไปพิจารณาตัดสินใจกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ละคนอะเลือกไว้ในใจอยู่แล้วแหละว่าปีนี้อยากได้โปรปีนี้อยากได้โปรแม็กซ์ใช่ดังนั้นก็สามารถสรุปได้ว่าที่คุยกันว่าโอ้ย iPhone แบบแพงขึ้นทุกปีเลยไม่ใช่เรื่องจริงอย่างปีนี้ก็มีรุ่นที่ถูกลงมีรุ่นที่เท่าเดิมนะคะก็ลองไปตัดสินใจกันดูว่าจะซื้อเป็นรุ่นไหนแต่เรามีอีกหลายคำถามมากที่นอกเหนือจากเรื่องราคาคือมันมีของใหม่ที่เปิดตัวที่บอกว่าเป็น Camera Control Camera Control เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูจากใน Keynote แล้วว่ามันยังรู้สึกแบบเอ๊ะมันดูใช้ยากหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปุ่มหรือเปล่ามันกดลงไปได้ครึ่งหนึ่งหรอหรือมันกดได้อีกหรือมันต้องสไลด์อันนี้คนที่ได้ไปจับมาจริงแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันใช้งานยังไงมันคืออะไรกันแน่เรา hands on ให้ดูไปแล้วในคลิปวิดีโอในช่องถ้าเกิดใครยังไม่ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูได้ว่าใช้งานจริงนี้เนี่ยสัมผัสจริงเนี่ยตำแหน่งของปุ่มหรือว่ามันทำงานฟีเจอร์อะไรได้บ้างเนี่ยไปดูอย่างละเอียดใน hands on วิดีโอได้นะครับแต่ว่าเรามีข้อมูลที่ลึกกว่านั้นอีกเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าหลังจากที่ hands on เนี่ยเราก็มีโอกาสที่ได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลเยอะเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับ Camera Control ตัวนี้นะครับในตอนช่วงที่เรา hands on หรือแม้กระทั่งใน Keynote ก็ตามหรือในรีพอร์ตของทุกคนตอนที่ดูงานเปิดตัวก็ตามก็จะเรียกว่าเป็นปุ่มใช่เพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนกับว่ามันมีขอบเขตของมันนะมันมีแบบว่าประมาณตรงช่วงนี้กดแล้วมันก็คือปุ่มใช่ป่ะใช่ไหมคือใครๆเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นปุ่มมันเป็นลักษณะของแบบว่าเชฟวงรีที่ใกล้เคียงกันกับปุ่ม power เลยแล้วก็อยู่ฝั่งเดียวกันด้วยแต่ว่าของตัวเครื่องจริงๆเนี่ย camera control นี้เนี่ยจะยุบเข้าไปคือไม่ได้อยู่เสมอขอบตัวเครื่องนะจะยุบลงไปนิดนึงและมันไม่ใช่ปุ่มจริงก็คือถ้าพูดว่าเป็นปุ่มจริงมันต้องกดแล้วมันต้องรู้สึกใช่ป่ะว่ามันยุบลงไปอันนี้คือมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบฟิสิกอลไม่ใช่ปุ่มถ้า iPhone ปิดอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะขยับปุ่มตรงนั้นได้เลยตำแหน่งของเซนเซอร์ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับแท็บแพดที่อยู่ใน MacBook เลยถ้าเกิดไม่ได้เปิดตัวไอ้ Haptic Feedback มันไม่ได้ทำงานอะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นพื้นผิวแข็งๆธรรมดาอ๋อเป็นอย่างนั้นถูกต้องดังนั้น Apple เนี่ยเลี่ยงที่จะไม่ใช้คำว่าปุ่มเลยกับ Camera Control เราจะไปดูไอ้รายละเอียดเอกสารอะไรก็ตามงานเปิดตัวก็ตามเขาจะไม่ใช้คำว่า Button เลยไม่เหมือน Action Button ที่เขาใช้คำว่า Button ไปเลยฝั่งตรงข้ามที่เป็น Action Button มันก็ยังเป็นปุ่มจริงๆอันนั้นน้องเขาเป็นปุ่มจริงอันนี้เขาจะไม่ใช้คำว่า Button เลยแล้วก็ไม่ใช้คำว่า Switch แล้วถามว่าเขาใช้คำว่าอะไรเขาใช้คำว่า Camera Control เนี่ยแหละโดยที่ไม่ใช้คำอื่นคือไม่ต้องเป็นระบุว่ามันคืออะไรทางกายภาพแล้วแค่บอกว่าไอ้สิ่งนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมกล้องซึ่งถ้าเกิดเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์เวอร์ชั่นภาษาไทยก็จะเรียกตัวนี้เนี่ยว่าตัวควบคุมกล้องตรงไปตรงมาใช้คำว่าตัวควบคุมกล้องก็โอเคนะทีนี้เวลาใช้จริงมันเป็นยังไงก็มีหลายคำถามมีข้อกังวลเยอะมากมายที่เราเทสให้ดูตอนที่เราแฮนด์ออนใช่ป่ะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันมีโอกาสที่เราจะไปลั่นโดนได้สูงมากเลยนะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าตะแคงมือถือแล้วเล่นเกมคือกำเครื่องในลักษณะนั้นแล้วเล่นเกมอยู่อะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในแอปกล้องคืออยู่ในแอปอื่นอะแบบอยู่ในเกมอยู่หน้าโฮมสกรีนหรือว่าล็อกอยู่ก็ตามนี้เนี่ยปุ่มเนี่ยจะต้องใช้แรงพอสมควรในการกดมันก็ฉลาดเหมือนกันนะคือมันจะไม่ใช่ว่าแบบที่เราบอกว่ากดลงไปครึ่งนึงใช้น้ำหนักนิดหน่อยแล้วมันจะมีเมนูงอกลงมานี้เนี่ยตัวนั้นอะจะเกิดขึ้นเฉพาะที่อยู่ในแอปกล้องเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราอยู่แอปอื่นอยู่ยังไม่ได้เข้าแอปกล้องอ่ะต้องใช้น้ำหนักพอสมควรต้องแบบว่าตั้งใจที่จะกดเพื่อที่จะเรียกให้กล้องมันติดขึ้นมาถูกต้องแล้วพอเรากดเข้าไปกดโดนแล้วเนี่ยแฮปติกฟีดแบ็กก็จะย้อนกลับมาที่นิ้วเราให้บอกเรารับรู้ว่าเราลั่นโดนแล้วนะเพื่อที่จะเข้าสู่แอปกล้องก่อนก็แปลว่ามันจะไม่ได้ลั่นถ่ายรูปที่ไม่ต้องการได้ง่ายๆแบบที่หลายๆคนคิดมันไม่ได้จะลั่นแบบทำให้เรามีภาพดินภาพเท้าอะไรเต็มไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการนะครับคือเราคิดว่าตัวควบคุมกล้องตัวนี้เนี่ย เขาก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างฉลาดคือมันรับแรงเพรสเชอร์ได้มันก็จะเซนส์ได้ว่า แรงที่เรากดลงไปนี้เนี่ยมันคือแรงประมาณเท่าไหร่เยอะมากพอที่จะแบบพิจารณาว่านี่เป็นการตั้งใจกดแล้วนะหรือว่านี่เป็นการไม่ตั้งใจกดอันนี้เนี่ยมันสามารถรับรู้ได้พอฟังดูแบบนี้มันก็แปลว่าไอ้คนใช้งานอย่างเราเองอ่ะก็ต้องมีการเรียนรู้เหมือนกันคือมันก็ทำได้หลายอย่างไงมันไม่ใช่เหมือนกับตรงไปตรงมาแบบ Action Button ที่กดปุ๊บอ่ะโอเคจบเลยแต่อันนี้มันเหมือนกับเราเองก็ต้องทำความเข้าใจใหม่หมดป่ะใช่คือมี learning curve บอกเลยว่ามี learning curve เราคว้ามาครั้งแรกเราคิดว่าเราจะใช้งานได้ถนัดเลยหลายคนไปเปรียบเทียบกับXperia ที่บอกว่าโอ้ย Sony อารยธรรม Sony มีปุ่มชัตเตอร์มาเป็น10 ปีแล้วนะคือถ้าเกิดจะบอกอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้มือถือหรือ iPhone หรือว่า Android ที่หลายคนใช้อยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเรากดเข้าแอปกล้องอ่ะปุ่มวอลลุ่มอ่ะปุ่มเพิ่มลดเสียงมันกลายเป็นชัตเตอร์ได้อยู่แล้วสำหรับหลายๆรุ่นถูกป่ะคือมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะคือมันอ่ะสามารถที่จะเข้าไปที่เมนูย่อยๆได้โดยที่กดลงไปด้วยน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งก่อนที่เราจะกดแบบกดเต็มเหมือนกับว่าลั่นชัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะต้องการไอเมนูครึ่งหนึ่งนั่นแหละที่บอกว่าสามารถเปลี่ยนได้หลายอย่างจะเปลี่ยนการซูมก็ได้เปลี่ยนกล้องเป็นตัวอื่นก็ได้หรือว่าสามารถที่จะสไลด์เลื่อนระดับการซูมหรือว่าเปลี่ยน exposure ใช่ไหมแบบว่าอยากชดเชยแสงเพิ่มลดแสงขึ้นมาหรือว่าเปลี่ยนรูรับแสงกล้องที่แบบสามารถสไลด์ได้เราต้องการแค่นั้นเราก็จะกดประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งออกน้ำหนักแล้วมันก็ยังไม่เข้าสักทีเพราะว่าเราก็กลัวกดแรงไปไงก็กลายเป็นเรากดเบาไปมันก็จะยังไม่ถึงอะไรเงี้ยคือมี learning curve เราจะต้องแบบทำความเข้าใจมันว่าน้ำหนักประมาณนี้ถึงจะพอดีพอกดน้ำหนักลงไปที่เมนูเสร็จแล้วก็คือคงน้ำหนักนั้นไว้แล้วก็สไลด์หรือว่าคือขอให้เข้าหมดก่อนแล้วสไลด์ได้เลยถ้าเกิดเราตั้งเมนูไว้แล้วว่านี่คือเราจะทำการซูมนะเราก็จะสามารถกดลงไปครึ่งหนึ่งปุ๊บแล้วปล่อยขึ้นมาได้ด้วย okay. แล้วก็มันก็จะทิ้งเมนูนั้นไว้ระหว่างที่ทิ้งเมนูนั้นไว้สามารถที่จะแบบทัชเบาๆ เลื่อนไปมาได้เลย แต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนคำสั่งไปเลยว่าไอ้เวลากดครึ่งหนึ่งนี้เนี่ยไม่เอาละไม่เอาซูมจะเอารูรับแสงจะต้องกดด้วยน้ำหนักปานกลาง2 ครั้งเหมือนกันดับเบิลคลิก2 ครั้งแต่ว่าน้ำหนักปานกลางนะเพื่อที่จะแบบว่าโชว์เมนูอื่นๆขึ้นมาว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเมนูนี้ให้เป็นเมนูอะไรแต่ถ้าใช้เป็นแล้วมันเร็วใช่ปะถ้าใช้เป็นแล้วมันเร็วโอเคแต่พออาจจะหมุนเงินนิดนึงพอยังแบบยังไม่คุ้นเคยมากต้องการน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งก็ทะลุลั่นลงไปกดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยต้องมีรูปคนอื่นบ้างแหละที่มันติดมามันน้องช่วงแรกๆต้องมีบ้างนะคะในช่วงแรกๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนพบก็คือมันใช้ถนัดมากกว่าในแนวนอนอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะถามเพราะว่าหลายๆคนถ่ายภาพแนวตั้งแล้วมันจะตำแหน่งมันดูไม่ได้เหมาะสมกับการที่จะใช้แนวตั้งแต่ใช้ได้ใช่ไหมแต่ไม่เหมาะใช่ไหมเวลาเรากำโทรศัพท์อะนิ้วโป้งเราก็จะอยู่ประมาณปุ่ม power ใช่มันตัวนี้มันจะอยู่แบบเตี้ยลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องจับลงมาเตี้ยลงแล้วมีโอกาสที่โทรศัพท์ก็จะหงายเงิบก็จะแบบว่าไม่ได้มั่นคงมากดังนั้นก็จะเหมาะกับการถ่ายแบบแลนด์สเคปแนวนอนมากกว่าก็คือเหมือนกับว่าการใช้กล้องแมคานิกปกติก็คือปุ่มชัตเตอร์จะอยู่ตรงประมาณข้างบนปกติอะไรอย่างเงี้ยก็มี learning curve แน่นอนระดับหนึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเต็มๆเนี่ยจะอยู่ในรีวิวที่จะตามมาเร็วๆนี้วันนี้เรายังไม่ได้รับอนุญาตให้นำเครื่องตัวจริงหรือว่าปล่อยเครื่องตัวจริงออกมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีรีวิวตัวเต็มเลยที่จะเจาะลึกเรื่องนี้ในไม่กี่วันข้างหน้ารอติดตามนิดนึงรอกันนิดนึงแต่อย่างน้อยๆเราก็ได้แบบตอบคำถามหลายอย่างที่มีอยู่ในหัวตอนที่ดู Keynote ไงเราจะแบบอันนี้อะไรยังไงใช้ยังไงก็โอเคอย่างน้อยมารู้คร่าวๆไปก่อนตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ไฮไลท์ของงานเปิดตัวครั้งนี้ก็คือสิ่งที่ Apple ไม่ยอมเรียกว่า AI แต่ว่าเรียกว่า Apple Intelligence ซึ่งมันย่อว่า AI ก็คือ AI นั่นแหละแล้วเป็นยังไงคือแบบว่าของจริงของตั้งแต่รายละเอียดเลยละกันว่าซื้อแล้วใช้ได้เลยไหมและทำอะไรได้บ้างโอเคจริงๆซื้อแล้วใช้ได้เลยไหมเคยให้ข้อมูลไปแล้วนะครับว่า Apple Intelligence จะมาใน iOS 18.1 ซึ่งเราต้องรอนิดนึงเพราะว่าเขาบอกแล้วแหละว่าจะเปิดให้อัปเดตกันเดือนตุลาคมยังไม่ได้บอกว่าวีคไหนของตุลานะครับไม่ใช่ว่าใครๆที่ใช้ iOS 18 จะใช้ Apple Intelligence ได้อันนี้ก็มีความกักระดับหนึ่งเหมือนกันก็คือจะได้เฉพาะคนที่ใช้ iPhone 15 Pro 15 Pro Maxแล้วก็ iPhone 16 ทุกรุ่นโอเคอยากจะใช้ได้ก็ต้องแบบเป็นรุ่นที่แบบว่าอัพขึ้นมาหน่อยเป็นรุ่นบนนิดนึงนะครับก็คือเหมือนกับเพิ่งอัปเกรดมาเป็นรุ่นท็อปเมื่อปีที่แล้วเองก็คือ15 Pro 15 Pro อย่างน้อยก็ไม่ทิ้ง15หมายถึงว่าไม่ทิ้งรุ่น15 Pro กับ15 Pro Max ไม่ได้เอาแค่16อย่างเดียวใช่แต่15ที่ไม่ Pro เนี่ย15 Plus ใช้ไม่ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเจ็บปวดเหมือนกัน Apple not so intelligent ก็คือเริ่มคัตออฟละว่ามันจะมีรุ่นที่แบบว่าใช้ฟีเจอร์Intelligent ได้เนี่ย okay. จะต้องเป็นรุ่นใหม่มากพอสมควรส่วน iPhone 16 ที่เปิดตัวใหม่ทั้ง4 โมเดลเลย16 16 plus 16 pro 16 pro max ใช้ AI ได้ทั้งหมดก็จะมาใน 18.1 ที่จะอัปเดตเดือนตุลาคมและเราต้องเซตภาษาตัวเครื่องเป็น U.S. English เท่านั้นถึงจะใช้ได้ในเดือนตุลาคมก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบว่าซื้อมาแล้วแบบเอ๊ะทำไมถึงใช้ไม่ได้พี่อู๋บอกว่าใช้ได้นี่นะอาจจะเป็นเพราะว่าภาษาของตัวเครื่องไม่ได้ถูกเซตให้เป็นอังกฤษอเมริกันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งช่วงที่เขาจะเปิดให้อัปเดต ที่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมานะครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราเจาะลึกไปก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีแต่บอกไว้ก่อนว่าเราซื้อ iPhone 16 เนี่ยจองกันไปวันนี้รับเครื่องวันศุกร์หน้าแกะกล่องมาเนี่ยมันก็จะยังเป็น iOS 18.0 นะเพราะว่า 18.1 ยังไม่มาไงมาเดือนตุลาคมใครอยากใช้ล่วงหน้าก็อาจจะต้องไปแบบไปหา Public Beta 18.1 อะไรกันไปที่เดี๋ยวคงมีให้ใช้แต่ว่าถ้าเอาแบบทางการเลยเนี่ยก็จะมาเดือนตุลาคมแล้วพอเดือนตุลาคมเซ็ตภาษาเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างของสิ่งที่จะใช้ได้กับสิ่งที่ก็ยังไม่มาอยู่ดีอันนี้เนี่ยเราก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเหมือนกันนะครับจากที่หน้างานเขาก็บอกว่าฟีเจอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาอย่างเช่นการ Clean Up รูปถ่ายที่ลบเมียออกนะที่เอาแบบเอาเมียออกจากภาพถ่ายนะเอาคนอื่นในแบ็กกราวอะไรอย่างนี้เนี่ยออกพวกนี้เนี่ยใช้ได้โอเคเราเป็นเครื่องไทยรีเจียนประเทศไทยตั้งภาษาเป็น U.S. English ก็ลบเมียออกจากรูปได้ถูกต้องใช้ได้นะครับอันนี้ก็รอใช้กันได้เลยแต่ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาจจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นว่าการสรุปเว็บเนาะที่บอกว่า summary web เนี่ยใช้ได้ใน Safari อยู่แล้วแน่นอนคือเขาก็ต้องกักให้เป็นเบราว์เซอร์เขาเนาะแล้วก็เว็บนั้นจะต้องเป็นเว็บภาษาอังกฤษโอเคอันนี้มันก็ make sense คือเขาคงแบบไม่สามารถมาสรุปเว็บไทยรัฐอะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันยังไม่ได้รองรับตัวภาษานะครับคือโมเดลเขายังเกี่ยวข้องกับภาษาอยู่ดังนั้นก็ใช้ได้แต่ว่ามีข้อจำกัดระดับหนึ่งกับฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกอย่างเช่นฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับโลเคชันที่อยู่ด้วยที่มันจะต้องใช้แบบ knowledge base ที่เกี่ยวข้องกับโลเคชันอยู่ที่ไหนแนะนำนู่นนี่อาจจะใช้ไม่ได้คืออาจจะแบบใช้ได้หลักๆแบบสมบูรณ์เนี่ยต้องอยู่ที่อเมริกาโอเคก็ง่ายๆก็ขยายบ้านไปอยู่อเมริกาเองมันง่ายดูเนาะง่ายๆนะครับอันนี้เนี่ย Apple เองก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาจะขยายการรองรับของ Apple Intelligence เนี่ยไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในประเทศอื่นด้วยคือรีเจียนอื่นในช่วงเดือนธันวาคมนี้และในปีหน้าจะขยายไปรองรับภาษาอื่นที่ announce มาแล้ว4ภาษาก็คือจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสสเปนโอเคยังไม่มีไทยเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มได้ว่าถ้าเราเซตภาษาตัวเครื่องเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะใช้ Apple Intelligence ไม่ได้จนกว่าจะ2026เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับยังไม่ได้คอนเฟิร์มด้วยซ้ำว่า2026ทั้งปีเนี่ยจะเปิดการรองรับภาษาไทยออกมาหรือเปล่านี่นาไอที่แบบเป็นปรุงอีโมจิอ่ะเธอใช้คำว่าปรุงอีโมจิซึ่งอันนี้จริงๆมันมาจาก Android เป็นอีโมจิคิทเช่นแต่มันเป็นหลักการเดียวกันก็คือเราแบบว่าผสมอีโมจิขึ้นมาได้อยากเล่นอันนี้อยากสร้างอันนี้ก็จะยังใช้ไม่ได้เหมือนกันใน 18.1 นะครับจะมี2ฟีเจอร์ที่ยังไม่มาก็คือเจนโมจิกับ Image Playground ที่เราใส่พร้อมเข้าไปว่าเราต้องการให้มันเจนภาพอะไรแบบว่าบ้าๆบอๆเลยนักบินอวกาศกำลังทอดไข่ดาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยจะมาใน 18.2 ซึ่งคือปีหน้ารอไปก่อนโอเคอ่ะพอจะตอบคำถามที่คาใจในเรื่อง Apple Intelligence ได้บางอย่างละซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมารอรีวิวแบบที่มันเจาะลึกกว่านี้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือณวันนี้อ่ะ Galaxy AI เก่งกว่าเยอะมากคือเติมรูปเข้าไปได้เลยด้วยซ้ำGalaxy AI แบบวาดมังกรใช่ป่ะวาด Godzilla เข้าไปในรูปคือเขาใช้จินตนาการได้แบบเต็มที่มากความเป็น Apple บางทีก็จะยอมแบบถ้าเรายังทำได้ไม่ดีพอเราก็จะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อาจจะไปช้าหน่อยเนาะแล้วก็ภาษาไทยเขาก็รองรับเต็มเหนียวไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอนานนิดหนึ่งใครโหยหาฟีเจอร์ที่เป็น AI แบบนั้นก็จริงๆอาจจะไม่ต้องรอเพราะว่าในตลาดมันก็มีอยู่แล้วเนาะก็ไปใช้ Galaxy AI ได้ทีนี้ก็มาต่อกันกับอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกขึ้นมาหลังตอนที่เราดู Keynote อ่ะมันคือปกติแล้วอ่ะเราก็จะคิดว่าไอ้รุ่นไม่โปรรุ่นโปรแม้กระทั่งรุ่นโปรแล้วแยกโปรกับโปรแม็กซ์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดมากๆแล้วมันจะทำให้รู้สึกได้ว่ามันถูกดันให้ไปซื้อรุ่นโปรเป็นหลักทีนี้ในงานเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยเหมือนไม่ค่อยแตกต่างกันเยอะมากเท่าเดิมอันนี้มีประเด็นจริงๆตอนที่เปิดตัว iPhone 14 ย้อนเลยนะครั้งแรกที่มี Dynamic Island ก็จะมีเฉพาะ14 Pro 14 Pro Max ใน14รุ่นไม่โปรก็ไม่ได้ก็ได้เป็นแบบว่ารอยบาก FaceTime เหมือนเดิมปกติอะไรอย่างเงี้ยค่อยมาได้ในรุ่น15ไม่โปรคือปีที่แล้วอะ15ทั้งไลน์อัพเลย15ทั้ง4ตัวก็ Dynamic Island ครบถ้วนแต่15 Pro ได้ Action Button ครับผมใช่ป่ะแล้วไอ้รุ่นไม่โปรก็แบบว่าอยากได้ Action Button เหมือนกันต้องรอมา16ต้องรอหรือแม้กระทั่งโปรกับโปรแม็กซ์เองกล้องก็ไม่เท่ากันอีกซูม3เท่า5เท่าอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความแบบเป็นแบบขยักแต่คราวนี้พอทำไปทำมาแล้วก็รู้สึกว่าไอ้มันให้มาเยอะพอสมควรเลยนะใช่16รุ่นไม่โปรกับ16รุ่นโปรอะได้แทบจะใกล้เคียงกันมากเลยนะ เฉพาะฟีเจอร์ใหม่นะครับก็คืออย่างแบบ Camera Control ได้ตั้งแต่16ไม่โปรเลยใช่ซึ่งเซอร์ไพรส์ปกติถ้ามีปุ่มใหม่แบบเนี้ยมันต้องอยู่ในโปรเท่านั้นปุ่มถ้ามีตัวควบคุมกล้องใหม่แบบนี้อะไรเงี้ยมันต้องอยู่ในรุ่นโปรแล้วก็กักไว้ก่อนให้แบบว่าโอ้ถ้าอยากใช้ ปีนี้เลยต้องแบบต้องโดดไปซื้อรุ่นโปรกัดฟันไปซื้อรุ่นโปรไม่งั้นต้องรอปีหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ให้มาตั้งแต่รุ่นแรกให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับ Apple Intelligence ที่ปีที่แล้วก็กักใช่ป่ะที่บอกว่า iPhone 15 ต้องเป็นรุ่นโปรถึงใช้ได้รอบนี้ก็ได้หมดเลยก็คือแปลว่าได้ชิปใหม่คือตระกูลใหม่เลยเป็น A18 กับ A18 Pro อะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเขาสามารถใช้ A17 ก็ได้สำหรับรุ่นไม่โปรอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ถือว่าให้เยอะเพราะว่าของใหม่มาอยู่ในรุ่นไม่โปรเกือบหมดมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าก็จะเดาไปในทางเดิมอีกนั่นแหละว่ามันเป็นการผลักให้คนแบบไม่ได้ไปกันทางโปรเยอะขนาดเท่าที่ผ่านมาแล้วว่าเขาต้องเห็นเทรนด์แหละว่ามันพอมันแตกต่างกันเกินไปปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันมีช่องว่างอยู่อะแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะทำให้รู้สึกว่านี่เป็นจริงๆแล้วเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่คิดว่ารุ่นไม่โปรน่าสนใจขึ้นมาแบบว่ามากกว่าเดิมเยอะมากตัดสินใจซื้อรุ่นไม่โปรได้ง่ายขึ้นแต่มันยังเป็นจอ60 เฮิร์ตซ์อยู่นะในปีนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบางอย่างที่เขายังเก็บเอาไว้บ้างแต่ว่าก็ทำให้น่าซื้อขึ้นใช่ป่ะจอ60 เฮิร์ตซ์นี่ถือว่าน่าเศร้ามากในปี2024จริงๆมันไม่น่าให้มาแล้วเนาะก็ต้องเลือกกันคือตาใครยังไม่เคยนิสัยเสียกับจอ90 เฮิร์ตซ์ 120 เฮิร์ตซ์มาก่อนก็ซื้อได้แหละครับอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบว่าบางคนไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีสำหรับขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าหลายๆอย่างอย่างอื่นไงแบบว่าความสามารถอื่นๆชิปหรือว่าแม้กระทั่งแค่เรื่องง่ายๆอย่างเรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยสีมันน่ารักกว่าสุดๆสีมันน่ารักจริงคือคนก็มีหลายคนที่พูดถึงว่าทำไมถึงไม่ได้แบบรุ่นโปรถึงไม่ได้สีชมพูแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยโปรก็ไม่ได้แปลว่าจะสนุกไม่ได้ใช่ไหมโปรไม่ได้แปลว่าจะต้องเคร่งขรึมตลอดเวลาคือโปรก็สนุกได้ทำสีสันสดใสได้แล้วจะอาจจะขายดีมากขึ้นก็ได้เนาะปีนี้สีใหม่ของPro Max อะค่อนข้างน่าเบื่อที่บอกว่าเป็นสี Desert Titanium เนี่ยค่อนข้างน่าเบื่อมันคือสีทองอะมันคือสีทองมันรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากซึ่งเขามี Natural Titanium อยู่แล้วที่แบบว่าเป็นสีโทนประมาณเนี้ยเป็นสีแบบโทนกลางๆที่ไม่โดดเด่นเหมือนปีก่อนๆหน้าที่แบบมีสีเขียวมีสีฟ้าด้วยนะมีสีฟ้าหรือแบบมีสีน้ำเงินเข้มๆมีสีม่วงในปี iPhone 14 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบพอมาปีนี้ก็โทนดาวลงมากลายแบบเอิร์ธโทนมากก็คือแบบสีเทาสีดำสีขาวแล้วก็สีใหม่นี้เรียกว่าเป็นสีที่เขาเรียกว่าสีทรายก็คือสีทองนั่นแหละแล้วว่าหลายๆคนนะที่ใช้รุ่นโปรไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะใช้สีเรียบอะเราก็เห็นว่ารู้สึกอยากจะได้สีฟ้ามารีนอะไรนะอัลตรามารีนมันก็น่ารักจังเลยสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็อยากบอกว่าจะมีรุ่นโปรที่สดใสกว่านี้ออกมาในอนาคตอยากเนอะคือแบบว่าเราไม่เคยเห็น Apple กล้าทำกับแบบว่าอยากได้เนี่ยสีชมพูใหม่อย่างเงี้ยจริงๆถ้ามาอยู่ในโปรเลยเราว่าขายดีก็จะเปรี้ยงปร้างนะครับเขายังไม่กล้าเขายังรู้สึกว่าไอ้ฉูดฉาดต้องอยู่กับรุ่นเบสิกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นแนวคิดยังไงเหมือนกันแต่ก็ต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนก็ถือว่าได้รับคำตอบในหลายๆอย่างที่สงสัยแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็มันตัดสินใจว่าจะโปรจะไม่โปรจะซื้อดีไหมจะอะไรยังไงนะคะพอเริ่มเปิดให้สั่งจองแล้วเนี่ยก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะโปรดักต์ตัวอื่นเราจะยังไม่ได้พูดถึงในวันนี้เพราะว่าในไทยขายเฉพาะ iPhone ก่อนคือไม่ว่าจะเป็น Apple Watch Series 10 ที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ Apple Watch บางที่สุดแล้วก็ได้หน้าจอใหญ่ที่สุดของ Apple Watch นะครับฉลองครบรอบ10ปีตัวนั้นเนี่ยจะยังไม่ขายในไทยในวันนี้ดังนั้นก็ต้องรอช่วงที่ใกล้ๆก็มีรีวิวตัวเต็มมาแหละยังไม่รู้ว่าจะขายในช่วงวีคไหนนะครับแต่ไม่นานเกินรอแล้วก็ AirPods 4 ก็น่าสนใจมากที่เป็นดีไซน์แบบ Open Ear ไม่ใช่แบบ In Ear แต่ทำ Noise Cancellation ได้แล้วก็กล่องเล็กมากจับของจริงแล้วเซอร์ไพรส์มากว่าแบบโห AirPods เหลือกล่องเล็กแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นใช่ไหมพอมันเล็กลงคือแบบพอมันเล็กขึ้นแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันพกพาง่ายแล้วก็ยังได้ความสามารถของแบตเตอรี่30ชั่วโมงตลอดวันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจมากตัวนั้นก็จะยังไม่ขายไทยในวันนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอช่วงที่จะขายไทยมาติดตามรีวิวตัวเต็มกันหรือใครมีคำถามที่วันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้ครอบคลุมไปนะคะก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าพี่อู๋ใต้เตียงทิมคุก มีข้อมูลที่พอจะบอกได้จะมาตอบให้นะคะโอเคเมื่อกี้เพิ่มนิดนึง Apple Watch ที่ขายทันทีที่เปิดตัวใหม่ก็คือ Apple Watch Ultra 2 ที่เป็นสี Black Titanium มันสวยไหมของสวยมันดำสนิทจริงมันดำสนิทจริงแล้วพอมันตัดกันกับไอตัว Action Button ที่เป็นสีส้มอ่ะพอเป็นสีดำที่ตัดกันโหสวยมากอันนี้ขายทันทีเหมือนกันนะครับก็เผื่อใครเล็งๆว่าแบบยังไม่ได้อัปเกรดมาเป็น Ultra เลยแล้วก็ได้สีใหม่แบบนี้รอมานานแล้วอยากได้มันนี่ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยเหมือนกันโอเคงั้นก็เดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับโปรดักต์ตัวอื่นๆที่เหลือที่ยังไม่ได้พูดถึงรวมถึงรีวิว iPhone แบบเจาะลึกด้วยนะคะติดตามรอชมกันได้ทาง Channel Spin9 ค่ะแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ